งนะพี่ต้องระวังครับเนี่ยผมจะถ่ายตัวพึ่งวัดประสีครับสวัสดีค่ะนี่คือเกษตรจังหวัดระยองครับชื่อเสียงเรียงนามประการใดครับสวัสดีค่ะมารินสมคิดค่ะเกษตรจังหวัดระยองค่ะมารินสมคิดเมื่อกี้โอ้โหบรรยายได้ตื่นเต้นน่าสนใจมากเราได้ไลฟ์สดไปแล้วนะครับทีเนี้ยผมมองไปรอบๆนะมองต้นทุเรียนรอบๆต้นอื่นเนี่ยเขามีลูกเก็บขายกันแล้วแต่ต้นเนี้ยทำไมเพิ่งออกดอกครับผมทุเรียนต้นนี้นะคะจังหวะที่เขาโดยปกติเขาก็ออกดอกพร้อมกับต้นอื่นนั่นแหละตามฤดูนะคะแต่ช่วงที่เขาดอกบานเนี่ยเขาบานทีหลังเขาไปเจอฝนนะคะก็ดอกบานเจอฝนทีนี้พอดอกบานเจอฝนเนี่ยร่วงหมดเลยดอกร่วงหมดเลยนะคะแต่ว่าพอเราเห็นดอกร่วงเนี่ยเราก็เลยเอาปุ๋ย824เนี่ยอัดใส่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็พอได้จังหวะนะคะพอดีจังหวะแห้งบางจังหวะเนี่ยก็กินปุ๋ยแล้วก็ออกดอกมาให้เรานะฮะโอ้โหค่ะเหมือนออกดอกชดเชยในฤดูกาลหรือเปล่าครับไม่ค่ะอันนี้ก็จะไปแก่นู่นนะคะปลายกันยากันยานู่นนะคะคือความหมายผมหมายความว่าตอนที่เพื่อนก็ออกดอกเนี่ยเขายังไม่ได้ออกมีปัญหาเรื่องก็เลยมาเจอฝนใช่เจอฝนก็ชดเชยใหม่ใช่อันนี้เป็นพันนกหยิบพันนกหยิบนกหยิบกี่ปีครับต้นนี้ต้นนี้ก็อยู่ประมาณสัก10ปีค่ะ10ปีนะคะต้นกิ่งก้านเนี่ยเกือบติดดินเลยนะเป็นลักษณะพิเศษผมเห็นสังเกตที่ระยองนะกิ่งก้านเกือบติดดินถ้ามีลูกเกือบติดดินเลยอ่ะไอ้นี่ยังไงก็ทำยังไงอ่ะส่งต้นมันสวยแต่งกิ่งให้โปร่งแต่งกิ่งให้โปร่งให้โปร่งให้แสงเข้าได้ทั่วนะคะก็จะออกดอกได้ค่อนข้างที่จะติดดอกโคนต้นนะคะรับสายก่อนครับไม่เป็นไรรับสายก่อนเราตัดต่อได้อ่างแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ติดแป๊บเดียวเดี๋ยวลูกน้องเอางี้เอาคุยเรื่องดอกกันดีกว่าเดี๋ยวให้จบดีกว่าไม่ต้องแล้วทุเรียนตัวนี้มันเป็นทุเรียนพันนกหยิบนะคะซึ่งปกติที่สวนเนี่ยนะคะจะขายอยู่ที่กิโลนึง350บาทครับเป็นทุเรียนที่เป็นทุเรียนพันโบราณครับที่ลักษณะของมันเนี่ยลักษณะหนามเนี่ยจะคล้ายหมอนนะคะหนามแหลมนะคะหนามแหลมหยีนะคะแหลมละเอียดแล้วก็เนื้อของนกหยิบเนี่ยนะคะจะละเอียดเป็นครีมเป็นครีมมี่เลยนะคะไม่มีเส้นใยเลยครับเป็นทุเรียนที่ทานอร่อยมากค่ะก็ที่สวนนี่ขาย350บาทต่อกิโลมีหลายต้นไหมในแปลงนี้มีอยู่ประมาณ4ต้นค่ะแต่ว่าต้นอื่นเขาคือออกตามฤดูแต่อีต้นนี้เขามีลักษณะพิเศษอย่างที่ว่าก็คือออกดอกแล้วดอกบานแล้วเจอฝนแล้วร่วงหมดมีต้นเดียวที่ออกดอกใหม่ขึ้นมาใช่ค่ะตรงนี้เคยเกิดปีอื่นไหมไม่ค่ะไม่เคยเพิ่งเปิดปีแรกใช่ค่ะเพิ่งเป็นปีนี้ปีแรกทางเกษตรจังหวัดได้ตั้งข้อสังเกตหรือว่าเรียนรู้จากอะไรที่เกิดขึ้นตรงนี้บ้างครับตรงนี้นะคะโดยสภาพธรรมชาติเนี่ยลักษณะที่ที่เนี่ยมันเป็นที่ที่ลาดเทครับนะคะที่ลาดเทแล้ว เราสังเกตว่าคือเราให้อาหารมันไปเนี่ยเนื่องจากว่าอาหารมันน่าจะยังพอเหลืออยู่นะคะแล้วเราเติมเข้าไปใหม่นะคะก็เลยทำให้มันออกดอกทีนี้ต้นอื่นเนี่ยเขาไม่สลัดทั้งหมดมีต้นนี้ค่ะที่เขาสลัดทั้งหมดใช่เขาสลัดทั้งหมดแต่เราก็เลยใส่ปุ๋ยเข้าไปใหม่ใส่ปุ๋ยเข้าไปใหม่โดยใส่ไปตามปกติไม่ได้คิดว่ามันจะมีดอกใช่ไหมใช่ใช่เราบอกถ้ามันจังหวะดีมันแห้งมันจังหวะดีมันก็ออกถ้าไม่ออกก็แล้วไปแต่ว่าจังหวะเขาดีดีใจไหมค่ะได้ค่ะดีใจค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้ทุเรียนพันนกหยิบเนี่ยค่อนข้างจะไวต่อชู้พวกหนอนชายผิวอะค่ะมันทำลายผิวเดี๋ยวเราจะใช้ถุงเมจิกโกรสที่สวทช.ให้เรามาเนี่ยห่อถุงแดงเหรอใช่ถุงแดงเดี๋ยวเราจะห่อถุงค่ะห่อเพื่อไม่ให้หนอนทำลายผิวค่ะครับผมถ้าได้ผลประการใดช่วยบอกกันด้วยนะครับได้ค่ะช่วยสื่อสารมาจะได้บอกให้พี่น้องทราบทั่วประเทศว่าไอ้ทุเรียนบางทีในปีนั้นไม่ออกดอกแต่ว่าถ้าเราดูแลบำรุงดีคอยสังเกตคอยเติมน้ำเติมอาหารมันก็ออกดอกได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นนกหยิบต้นนี้นะครับใช่ค่ะเอาละครับในวันนี้ต้องขอบคุณเกษตรจังหวัดมากนะครับขอบคุณครับผมลุงพรเกษตรก้าวไกลสวัสดีครับสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะ1 2 3ยอดเยี่ยมจริงๆเกษตรจังหวัดระยองค่ะสวัสดีครับ